Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. สวัสดีครับมาพบกับผมนาย Oh yeah X Gamer นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมของเครื่อง PlayStation Portable นะครับหรือเรียกกันว่า PSP นะครับในเกมที่มีชื่อว่าNaruto Anime Ninja Heroes 2 The Phantom Fortress นะครับป้อมปราการแห่งผีสิงนะครับPhantom Fortress นะครับโอเคครับเป็นเกมจากอนิเมะชื่อดังนะครับไม่ว่าใครๆก็ต้องรู้จักดีนะครับเจ้านินจาผมสีเหลืองนะครับNaruto นะครับในตอนนี้นะครับก็เป็นภาคในช่วงของวัยเด็กของNaruto นะครับซึ่งในการ์ตูนเรื่องนารูโตะนี้จะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงวัยเด็กและก็ช่วงตอนโตนะครับและตอนนี้ในส่วนของการ์ตูนก็ได้จบภาคนารูโตะไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะหวนรำลึกกลับมาเล่นเกมในช่วงเด็กของเครื่อง PSP กันอีก1ครั้งนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวไฟติ้งนะครับออกมานานมากแล้วนะครับโอเคครับเริ่มไปที่ New Game เลย Let's goมาที่โหมด Select นะครับโหมด The Mugenjo นะครับเป็นโหมด Story นะครับเล่นผ่านไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เรายังไม่เล่นนะครับเลือกต่อไป Heroes Mode นะครับเป็นโหมดที่สู้จนฝ่ายเราจะตายนะครับต่อไป VS CPU Versus Computer นะครับสู้แบบตัวต่อตัวนะครับเราสามารถเลือกตัวละครได้เราจะมาเล่นกันที่โหมดนี้เลยนะครับกด X โอเคโหลดสักครู่ครับ เข้ามาในส่วนของ Character Select นะครับการเลือกตัวละครนะครับก็จะมีตัวละครให้เราเลือกมากมายนะครับในเรื่องของ Naruto นะครับเราจะมาบอกลักษณะของตัวละครแต่ละตัวนะครับตัวแรกนะครับพระเอกของเราอุซึมะกินารุโตะนะครับผู้มีพลังนินจาที่ฝึกฝนมากับท่านนินจานะครับอาจารย์ชื่อว่าจิระยะนะครับโอเคเป็นผู้มีพลังสถิตของ9หางอยู่ในร่างด้วยนะครับต่อไปครับเป็นอาจารย์ของนารุโตะนะครับคาคาชินะครับผู้มีเนตรวงแหวนที่ปิดอยู่ใต้ผ้านะครับต่อไปเพื่อนสนิทของนารุโตะครับชิกามารุครับผู้มีพลังเงานะครับใช้พลังควบคุมเงาได้ต่อไปโจอ้วนโชจินะครับมีพลังขยายร่างเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็มากลิ้งทับศัตรูนะครับต่อไปสาวสวยนะครับอิโนะนะครับผู้มีพลังในการสิงร่างคนอื่นนะครับคิบะนะครับเป็นผู้ที่มีความการโจมตีเหมือนสัตว์นะครับมีสามารถดมกลิ่นได้ดีนะครับมีสุนัขคู่กายคือชิกามารุครับต่อไปผู้ควบคุมแมลงชิโนะผู้ไม่เคยให้ใครเห็นหน้าตัวเองต่อไปครับฮินาตะครับผู้มีพลังเนตรสีขาวนะครับซึ่งถ้าใครที่ดูการ์ตูนเรื่องนารูโตะจบไปแล้วนะครับก็จะรู้ว่าฮินาตะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับนารูโตะนะครับใครยังไม่เคยดูก็ไปดูนะครับผมไม่อยากสปอยเรื่องนี้ต่อไปล็อกลีนะครับก็เป็นผู้ที่มีพลังในการใช้ท่าทางต่างๆได้มากมายนะครับไม่มีพลังนินจานะครับแต่จะมีท่าในการต่อยเหมือนชกมวยต่างๆนะครับต่อไปเนจิครับมีพลังเนตรสีขาวคล้ายกับฮินาตะเทนผู้มีพลังการใช้อาวุธที่อยู่บนอากาศได้ดีนะครับต่อไปอาจารย์กายนะครับก็เป็นอาจารย์ของล็อกลีนะครับมีทรงผมแบบบรูซลีนะครับพระเอกหนังของฮอลลีวูดนะครับต่อไปครับกาล่านะครับก็เป็นผู้ที่มีพลังสถิตของ1หางอยู่ในตัวเช่นกันมีพลังควบคุมทรายได้นะครับเป็นคู่ปรับของนารูโตะในช่วงวัยเด็กนะครับส่วนตัวละครที่เป็นสีดำนี้นะครับเรายังไม่สามารถเล่นได้นะครับต้องเล่นในโหมดของสตอรี่หรือโหมดอื่นๆเพื่อปลดล็อกนะครับดูจากเงาก็พอจะเดาได้นะครับว่าเป็นใครบ้างนะครับโอเคส่วนตัวที่เป็นเงาตัวสุดท้ายนี้ผมก็ไม่แน่ใจผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเกมนี้ถึงไม่เอามาให้เล่นเลยต้องปลดล็อกทั้งที่เป็นตัวละครที่สำคัญนะครับ
พอจะรู้ไหมครับว่าใครถูกต้องครับเขาก็คือคู่ปรับตลอดกาลและเพื่อนสุดรักของนารุโตะนั่นเองนะครับก็คือซาสึเกะนั่นเองนะครับต่อไปตัวละครที่สำคัญอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นซากุระนะครับก็เป็นผู้หญิงที่มีพลังในการต่อยที่รุนแรงมากนะครับโอเคเรามาเลือกตัวละครเลยแน่นอนว่าอันดับแรกผมต้องเลือกพระเอกของเรื่องอยู่แล้วครับอุซึมะกินารุโตะครับเย้ ส่วนตัวละครที่เราจะสู้ด้วยนั้นก็ผมจะเอาร่างสถิตนะครับของสัตว์หางคล้ายกับนารุโตะนะครับผู้มีความเศร้านะครับเหมือนกันนะครับกาอาระครับมาในส่วนของสเตทซีเล็กนะครับเลือกด่านที่เราจะเล่นนะครับอิชิมราคุราเมงช็อปนะครับเป็นร้านราเมงที่นารุโตะชอบไปกินนะครับก็ขอเลือกด่านนี้แล้วกันโอเคบัตเชลนารุโตะเวอร์ซัสกาอาระบิกินเริ่มต้นนะครับมาเลยครับโอ้ยกาละจะควบคุมพลังทรายได้นะครับโอ้โหมีน้ำเต้าอยู่ด้านหลังครับนารุโตะขีดพลังอยู่ด้านบนนะครับสีเขียวนะครับส่วนสีฟ้าจะเป็นพลังของจักระนะครับโอ้ยโดนกาละซัดไปแล้วผมยังไม่ค่อยรู้วิธีการใช้ปุ่มกดของเกมนี้นะครับกดมั่วเลยตายก็ช่างมันโอ้ยจักระโอ้โหวิ่งมั่วเลยครับโอ้ยใช้พลังได้แล้วพลังสถิตเก้าหางกระสุนวงจักรจัดการโอ้เรียบร้อยกาละดีมากตามไปด้วยโอ้ยดาวกระจายนินจาโอ้ยต่อยระยะประชิดครับซัดไปตอนนี้เรามีพลังสถิตเก้าหางอยู่นะครับโอ้โหตัวแดงเลยครับตอนนี้กาละยังไม่ยอมแพ้นะครับโอ้ยอย่าดูถูกพลังของกาละครับโอ้ยเอาไปกินต่อยพลังแยกล่างต่อยตูมไงดิโอ้ยกระโดดต่อยโอ้ยกาละระวังโอ้โหใช้ซ้ายนะครับมีมือเป็นซ้ายด้วยนะครับหายยากใจเย็นจริงโอ้ยซัดมันโอ้ยซัดตอนนี้พลังจักระของผมหมดแล้วนะครับก็ต้องใช้พลังเตะแล้วก็ดาวกระจายนินจาอย่างเดียวครับโอ้ยตอนนี้พลังเหลือเท่ากันแล้วโอ้ยซัดมันโอ้ยสู้เขานารุโตะตอนนี้พลังเหลือน้อยแล้วครับโอ้ยสู้ได้ไหมเนี่ยไปที่กำแพงโอ้ยถ้าจะแย่แล้วพระเอกของเราโอ้ยยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันนะโอ้ยทำเพื่อนได้ลงคอเรียบร้อยแล้วครับไม่น่าเสียท่าเลยกาล่าออฟเดอะแซนด์วินเนอร์กาล่าเป็นผู้ชนะครับไม่เป็นไรครับแพ้เป็นพระชนะเป็นนินจาตกลงเราจะเป็นพระหรือนินจาเนี่ยโอเคครับแพ้ไปแล้วตาแรกพระเอกของเราไม่เป็นไรตัวต่อไปก็จะเล่นให้ดูอีกสักหนึ่งตัวนะครับขอเป็นใครดีเอาเป็นล็อกลีนะครับผมชอบมากนะครับครับไม่มีพลังนินจาแต่ว่ามีการชกต่อยที่เป็นหมัดมวยที่เล้าใจมากนะครับโอเคเลือกไปเลยล็อกลีเจอใครดีเอาเป็นเนจิแล้วกันครับผู้ใช้เนตรสีขาวนะครับด่านที่เลือกก็จะเป็นอะไรดีThe Forest of Death นะครับป่าแห่งความตายโอเคLet's go battle re versus Neji begin มาสู้กันในทำการน้ำตกเลยโอ้โหหมาก็ซัดแล้วครับท่านเนจิโอ้ยเราก็ไม่มีพลังนินจานะครับแต่ก็ยังมีอาวุธของนินจาใช้ได้อยู่เอาไปดาวกระจายนินจาล็อกลีต่อยดิโอ้ยโดนเนจิโอ้ยสวนกลับได้ดีมากไอ้ล็อกเล่ต่อยเข้าซัดซ้ายขวาซ้ายขวาว้าโอ้ยอะไรเนี่ยแพ้เจ้าองค์ชายเนจิได้อย่างไรโอ้ยเนจินะครับเป็นบุตรชายในตระกูลที่ใช้เนตรสีขาวนะครับโอ้ยผู้สืบต่อนะครับ
ปล่อยข้าไม่ได้เลยล็อกลี่ทำไงดีต่อยอย่างเดียวครับลุกขึ้นมาตอนนี้พลังเราเหลือน้อยฟาเนจินะครับอัดเลยอัดข้างขวานี่แหละเออโชว์พลังของบุสลีโอ้ท่านอาจารย์ไก่สอนมาโอ้ยโดนสวนกลับต่อยไปสองทีโดนสวนกลับเป็นชุดเอาไปอีก เอานี่แหละครับสู้มันจนมุมนี่นะครับไม่มีวิโอ้โหโดนซัดมากระเด็นเลยโอ้ยอย่าสู้กันเสียงดังเดี๋ยวปลามันจะตายโอ้ยสัดรอดไหมเนี่ยเราก็จะนิจ้าไปโอ้ยด้านนี้จะเป็นการสู้แบบหมัดมวยอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีพลังนิจ้าใดยันได้เพิ่มจักระโอ้ยเรียบร้อยอีกแล้วล็อกลีของเราวินเนอร์เนจิเคียวงะโอ้ยไม่น่าเลยแพ้สองครั้งติดเลยอะไรจะเก่งเช่นนี้โอ้เกมนี้มันบังคับยากจริงๆนะครับผมยังไม่ค่อยคุ้นปุ่มนะครับก็เป็นการแก้ตัวไปครับที่จริงเล่นกากเองโอเคก็ถือว่าเป็นการลองเล่นเกมนะครับแนวไฟติ้งของนารูโตในเครื่อง PSP นะครับกดออกก่อนนะครับ yes ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกพอใช้ได้นะครับในการเล่นเกมแบบไฟติ้งนะครับซึ่งตอนนี้เกมของนารูโตะก็กำลังลงเครื่อง PlayStation 4นะครับในเกมนารูโตะ Ninja Storm ภาค4นะครับก็เป็นเกมที่มีภาพที่สวยงามมากนะครับโอเคส่วนในเครื่อง PSP นะครับในเกม Naruto Ultimate Ninja Heroes 2 The Phantom of Frontier นะครับป้อมปราการแห่งผีสิงนะครับผมก็ขอจบการเล่นไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแม้ว่าจะตายไป2ครั้งลวกแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังมีความพยายามที่จะเล่นเกมอื่นอยู่โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอ้เย้